อันนี้ว่าณบัดนี้โภการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นที่ยุตินะครับระดับเกือบจะ9 9 9าก9 9 9แล้วนะครับระดับ99.99% 99แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทาง Facebook สีรอดคามไพบูลมาดูที่ YouTube สีรอดทอล์กตามลิงก์ที่แปะเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทำโพลกันนะครับว่าท่านผู้ชมมองเรื่องของการเมืองไทยวันนี้ อย่างไรนะครับหัวข้อโพลที่จะสำรวจความเห็นของท่านผู้อาคุณสุชนชามพูนุชนะครับขอบคุณมากนะครับผมพูดปิดนะครับเพราะว่านักการเมืองของเพื่อไทยที่ชื่อสุชนมี2ท่านนะครับสุชนชาลีเครือกับสุชนชามพูนุชนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เตือนกันเข้ามาเนี่ยแหละครับพอพอจาแต่ชื่อเล่นเนี่ยจะจําชื่อจริงนามสกุลจริงเขาไม่ได้นะครับสุชนชาลีเครือเนี่ยอยู่ชัยภูมินะครับมีหลานชื่อน้องนัตตี นะครับอันนั้นคือน้องนัตตี้นะครับซึ่งซึ่งลงก้าวไกลนะครับส่วนสุชนชัมพูนุชนี่นะครับก็อยู่นะครับพิศนุโลกนะครับจำผิดนะครับจำแต่ชื่อเล่นกันนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เตือนกันมานะครับคุณสุชนชัมพูนุชนะครับก็นักการเมืองเก่าแก่ของพิศนุโลกนะครับขอบคุณมากนะครับที่เตือนกันมาเนี่ยแหละครับพอจําชื่อเล่นเยอะมันจะลืมชื่อจริงนะครับมันจะจาแต่ชื่อเล่นกันตลอดเวลาขอบคุณมากที่เตือนกันนะครับก็ บรรยากาศของการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้นะครับผมคิดว่าเราก็คงจะต้องพูดความจริงกันว่าโผคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยชัดแล้วนะครับแล้วก็เป็นโผคณะรัฐมนตรีที่เมื่อมองไปยังารายชื่อแล้วนะครับไม่เห็นความหวังมากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับไม่เห็นความหวังมากอย่างที่ควรจะเป็นปกตินะครับของการเป็นรัฐบาลใหม่นั้นควรจะเป็นรัฐบาลที่ ประชาชนเห็นความหวังประชาชนเห็นแล้วชื่นชมประชาชนเห็นแล้วรู้สึกว่าสามารถฝากผีฝากไข้นะครับไปสู่อนาคตได้แต่โผลคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโผลคณะรัฐมนตรีที่ต้องถือว่าพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐนั้นได้กระทรวงใหญ่ไปเยอะมากนะครับพักภูมิใจไทยได้กระทรวง กระทรวงมหาดไทยไปเช่นเดียวกับได้กระทรวงศึกษาธิการไปนะครับทั้งสองกระทรวงถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่เพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับการบริหารประเทศไทยงานเหนือผู้ใหญ่บ้านนะครับเหนือกำนันเหนือผู้ว่าเหนือนายอำเภอนะครับเหนือข้าราชการระดับท้องถิ่นต่างๆครองประเทศไทยนั้นก็จะเป็นงานซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคภูมิใจไทยไปอย่างเกือบจะ 99%นะครับเพราะว่าพรรกภูมิใจไทยได้คุมกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็หมายถึงการคุมผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หมายถึงการคุมในอำเภอด้วยนะครับกระทรวงศึกษานะครับก็จะตกอยู่ภายใต้พรักภูมิใจไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับกระทรวงอ,อุดมศึกษานะครับก็จะถูกบริหารโดยรัฐมนตรีจากพรักภูมิใจไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นนะครับก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่พักภูมิใจไทยนั้นถือว่าได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะได้คุมมหาไทยซึ่งก็คือการเป็นเหมือนกับรองนายกตัวจริงมือเป็นเหมือนกับนายกอันดับสองโดยปริยายนะครับภูมิใจไทยได้คุมมหาไทยและได้คุมกระทรวงศึกษาซึ่งหมายถึงการคุมกระทรวงอุดมศึกษาด้วยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ การศึกษานะครับในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้พักภูมิใจไทยไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งต้องดูต่อไปว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่กระทรวงเกษตรนะครับก็จะอยู่ที่คุณธรรมนัทนะครับค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนคือกระทรวงเกษตรนั้นคุณธรรมนัทจะเป็นคนคุมนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่า จะประสบความสําเร็จหรือไม่แค่ไหนนะครับส่วนกระทรวงศึกษานะครับกับกระทรวงอุดมศึกษานั้นภูมิใจไทยคุมเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยดังนั้นการศึกษาของประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ภายใต้พักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับก็อยู่ภายใต้พักภูมิใจไทยนะครับส่วนกระทรวงที่ประชาชนอาจจะสนใจมากหน่อยนะครับคือกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนว่าเป็นของพัก เพื่อไทยไม่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็เป็นที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนทาง QR code มานะครับในช่วงที่ผมเริ่มรายการขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนนี้เราก็ดีใจนะครับที่ท่านผู้ชมสนับสนุนการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงการศึกษาภูมิใจไทยมหาไทยภูมิใจไทยอุดมศึกษาภูมิใจไทยเกษตรอยู่กับคุณธรรมนัทหรือพลังประชารัฐไปเรียบร้อยนะครับ กระทรวงใหญ่ๆที่กระทบกับประชาชนคือสาธารณสุขนะครับหมอชนน่านบริหารไปกระทรวงควมนาคมพักเพื่อไทยบริหารไปนะครับกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิมธรรมบริหารไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราจะเห็นสองขาของการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับขาที่1ขาของการเลือกกระทรวงซึ่งชัดเจนว่าเป็นการเลือกกระทรวงที่วางอยู่บนการต่อรองผลประโยชน์ของพรรคการเมืองนะครับ ซึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าพักภูมิใจไทยจะประสบความสําเร็จที่สุดในการเจราจาต่อรองนะครับ mm hmm. เพราะว่าพักภูมิใจไทยรอบที่แล้วได้สสมาราวๆห้าสิบนะครับได้คุมศา,าสตร์ธนรุกรและคมนาคมวันนี้ภูมิใจไทยได้สอสมา70นะครับได้คุมกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่ นะครับและก็เป็นกระทรวงซึ่งก็อาจจะถือว่าเป็นกระทรวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองข,ของประเทศไทยนะครับจริงๆอาจจะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะครับที่นักการเมืองจะเข้าไปอยู่ได้นะครับเพราะกรลาหผมนั้นใหญ่จริงแต่ว่านักการเมืองไปอยู่ไม่ได้อยู่แล้วพ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาตกเย็นในมือพักภูมิใจไทยหรือเราอาจจะพูดได้ว่าหน้าบัตรนี้พักภูมิใจไทยเหมือนกับจะกลายเป็นรัฐบาลตัวจริง BACK ไปเรียบร้อยแล้วเพราะกระทรวงที่มีอํานาจนะครับภูมิใจไทยได้แล้วส่วนกระทรวงที่มีอํานาจอ,นอื่นๆจะเป็นของเพื่อไทยไหมก็เป็น แต่ถือว่าในแง่อํานาจไม่ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีอํานาจอะไรนะครับ <P> เพราะฉะนั้นคุมกระทรวงพาณิชย์ไม่มีอํานาจนะครับกระทรวงการคลังคุมเงินแต่ก็ไม่ได้มีอํานาจนั่นคือสิ่งที่เพื่อไทยได้คุมกระทรวงคมนาคมนะครับไม่มีอํานาจอะไรนะครับนอกจากการอ,อนุมัติสัมปทานนะครับเพราะนั่นคือส่วนที่เพื่อไทยได้ไปเพราะส่วนที่เป็นอํานาจเนี่ยนะครับในการเกี่ยวข้องกับประชาชน ภูมิใจไทยได้ไปหมดเรียบร้อยนะครับเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องถือว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้ภูมิใจไทยได้กําไรเยอะมากนะครับและอีกพักหนึ่งที่ต้องถือว่าได้กาไรคือพักพลังประชารัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมนัทหากท่านผู้ชมจํากันได้นะครับคุณธรรมนัทเนี่ยนะครับเป็นคนที่เคยเป็นเลขา,าพักพลังประชารัฐนะครับแล้วในเวลาที่พักพลังประชารัฐมีสอสอในสภา1น0คนคือสมัยที่แล้วเนี่ยคุณธรรมนัทได้เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยจำจำได้ไหมครับ คุณธรรมนัตเนี่ยนะครับในสมัยพลังประชารัฐเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลรอบที่แล้วมีสอสอหนึ่งร้อยคนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่วันนี้พลังประชารัฐมีสอสอทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสี่สิบคนคุณธรรมนัตได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมันประหลาดหรือเปล่าลองคิดดูดีๆนะครับสมัยพลังประชารัฐได้สอสอหนึ่งร้อยคุณธรรมนัตได้เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยเกษตร แต่วันนี้พลามาชาลัรสส,อสอเหลือ40ธรรมนัฐได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบัญญัตายายางง่ายๆเลยเคยเป็นเลขาพักที่มีสอสอ100ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ปี66สอส,อสอเหลือ40เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ใหญ่ไม่กําไรเราเรียกว่าอะไรกําไรที่สุดแล้วแล้วเป็นกําไรที่นะครับต้องถือว่าสะท้อนความอ่อนแอของพักเพื่อไทยนะครับ ปกติเนี่ยนะครับพักการเมืองที่มีสสระดับ4 40คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีภูมิเกษตรเนี่ยยากนะครับยากถ้าฝั่งพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแข็งเนี่ยยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ก็ต้องบอกว่าภูมิใจไทยได้ตําแหน่งใหญ่นะครับแล้วก็พักพลังประชารัฐได้ตําแหน่งใหญ่นะครับแล้วทั้งสองพักได้ตําแหน่งใหญ่เกินคาดเพราะว่า พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลบนความเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอนะครับนี่คือสถานการณ์จริงของประเทศไทยเพื่อไทยไม่ได้ชนะอันดับหนึ่งนะครับและวันนี้ต่อให้เพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยกําลังจัดตั้งรัฐบาลโดยเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอนะครับจนทําให้พักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนั้นสามารถจัดเจรจาต่อรองเอาอะไรก็ได้จากพักเพื่อไทย ในแบบที่ต้องถือว่าพักเพื่อไทยขัดทุนอย่างพินาตย่อยยับในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเ,เดี๋ยวผมจะปรับรูปแบบการแชทนะครับให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นั้นนะครับสมัครเป็นผู้ติดตามต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเป็นผู้ติดตามนั้นไม่เสียตังค์นะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามมองหน้าจอนะครับที่มีรูปผมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ แค่กดติดตามนะครับท่านก็จะสามารถเข้ามาแสดงความเห็นได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะปรับรูปแบบการแชทนะครับให้เป็นเฉพาะคนที่กดติดตามนะครับจะได้เชิญชวนที่ท่านกดติดตามกันนะครับใครที่ปกติแสดงความเห็นได้นะครับกดติดตามแล้วแสดงความเห็นได้เหมือนเดิมไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับ ถ้าสมัครสมาชิกนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่กดติดตามกับกดสมัสมครสมาชิกคนละเรื่องกดติดตามไม่เสียตังกดปุ๊บแสดงความเห็นได้ทันทีไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าท่านจะสมัครสมาชิกนะครับท่านดูใต้หน้าจอที่มีคําว่าสมัครนะครับแล้วก็กดสมัครนะครับตรงนั้นท่านก็จะสามารถสนับสนุนในรูปแบบรายเดือนนะครับในรูปแบบต่างๆได้นะครับจะเป็นดอสมูปปิ้งจะเป็นดอเมอร์ปิ้ง ต่างๆนานานะครับมีหลายราคานะครับ35บาทต่อวันก็มีนะครับเออสาบาทต่อเดือนนะครับหกบาทต่อเดือนนะครับหลากหลายรูปแบบกันนะครับเต็มที่ก็ต้องหมูกรอบนะครับสองบาทนะครับต่อเดือนซึ่งก็แปลว่าท่านสนับสนุนผมนะครับในการทํางานวันละ8บาทนะครับไม่รบกวนท่านผู้ชมเยอะนะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับเป็นแฟนรายการนะครับหากแค่ท่านนะครับติดตามเราก็ดีใจแล้วนะครับดังนั้นก็ อาจารย์ง่ายๆเลยขึ้นเลขที่บัญชีให้แฟนคลับเขาโอนดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยอะครับมันจะดีอะครับอ่ะเอาให้ขึ้นเลขบัญชีเลยอะครับเอาอย่างนั้นเลยอะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เลขบัญชีผมผมเกรงใจอะครับเดี๋ยวขอเป็นบันหลังแล้วกันนะครับเอาเป็น q r วอารโค้ดก่อนแล้วกันนะครับไว้วันหลังแล้วกันนะครับอ่าคุณนันครรัฐบอกว่าช่วยเป็นสมาชิกหน่อยอาจารย์จะได้ดีใจขอบคุณมากๆเลยครับก็ นี่ยแหละครับก็เป็นสถานการณ์ที่เพื่อไทยนั้นกลายเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ภูมิใจไทยนะครับได้กําไรในการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะครับพลังประชารัฐนะครับคุณธรรมนัทเคยได้สส,สนะครับหนึ่งร้อยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับวันนี้ได้สอสอสี่สิบนะครับคุณธรรมนัทกลายเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับดังนั้นก็ เกิดสถานการณ์ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดกันนะครับก็อ่ะนะครับเรื่องของเลขบัญชียังไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่แนะนํามาแต่ว่ารอไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมถามว่าวันนี้มีโหวตไหมแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเปิดโหวตให้กับท่านผู้ชมดังนั้นนะครับท่านผู้ชมจะสามารถแสดงความเห็นได้ด้วยการโหวตนะครับโหวตโพนั้นทําได้เฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นดูทาง YouTube สิโรทอกนะครับวันนี้นะครับผลของเรื่องของการโหวตคำถามที่จะถา,ถามท่านผู้ชมนั้นก็จะถามท่านผู้ชมเรื่องคิดว่าพักเพื่อไทยนะครับจะสูญพันหรือหรือหรือเติบโตขึ้นในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับ ข้อที่1นะครับสูญพันข้อที่2นะครับชนะ landslide อ่านะครับให้ท่านผู้ชมช่วยกันเลือกนะครับว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันนะครับหรือว่า,าชนะ landslide ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับอ่าให้เลือกกันนะครับวันนี้คำถามของสิโรอทอนะครับคือคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันหรือว่า ชนะแลนซ์ไลด์ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปถ้าดูทาง f a c e b o o นะครับมาดูที่ y o u t u b e สีรถทอกันนะครับสามารถร่วมกันแสดงความเห็นได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เป็นแบบนี้ก็คือว่าพักเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็จริงแต่ว่าการเป็นแกนนําในแบบที่ภาพรวมของรัฐบาลค่อนข้างอ่อนแอนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้พักเพื่อไทยไม่ง่ายนะครับในการบริหารสถานการณ์ ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ายากลําบากนะครับในการทํางานที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลแบบที่พักภูมิใจไทยได้ประโยชน์มากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบที่พักพลังประชารัฐได้ประโยชน์มากเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสถานการณ์จริงที่กําลังเกิดขึ้นในกรณีของพักเพื่อไทยทีนี้การกลับมาของอคุณทักษิณน,นะครับจะกลายเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบในการ อาจจะตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูต่อไปนะครับบางคนบอกว่านะครับถ้าพรรคเพื่อไทยทําตามนโยบายได้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทําตามนโยบายก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับคุณทักษิณถือว่าเป็นจิ๊กซอสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็บทบาทคุณทักษิณก็จะถือว่าเป็นจิ๊กซอสําคัญนะครับของพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ แค่ไหนและอย่างไรนะครับการกลับมาของคุณทักษิณนั้นถูกมองว่าเป็นการกลับมาเพราะพักเพื่อไทยจะไม่มีต่อไปอีกแล้วนะครับหรือว่าครอบครัวชินวัตนนั้นจะยุติการทํางานทางการเมืองนะครับนี่คือการประเมินกันเหตุผลที่มีการประเมินกันแบบนี้เพราะหลายคนก็มองกันนะครับว่า เมื่อคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วบรรยากาศในการกลับมาเนี่ยเริ่มมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับความกังวลเรื่องคุณทักษิณอาจจะเป็นปัญหาที่ลามไปยังพรรคเพื่อไทยนะครับทำไมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมสังเกตสถานการณ์ต่างๆให้ดีนั้นมันดูเหมือนว่ามีหลายกลุ่มพยายามจะขยายผลนะครับจากการที่คุณทักษิณกลับไทยนะครับ ให้เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าการถล่มพักเพื่อไทยนะครับสองสวันนี้ความเคลื่อนไหวที่พยายามจะบอกว่าคุณทักษิณกับไทยเนี่ยนะครับเพราะมีดีลซึ่งทําให้เพื่อไทยไปจับมือกับฝ่ายพลเอกประยุทธ์นั้นเยอะเพราะฉะนั้นในแง่ข่าวเนี่ยถือว่าเป็นข่าวซึ่งทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ทําให้คนเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่ทําให้พักเพื่อไทย กลายเป็นพักการเมืองซึ่งจัดตั้งรัฐบาลในแบบซึ่งตรงข้ามกับการเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยกลายเป็น,นกลไกในการจัดตั้งรัฐบาลคามขัวนะครับเพราะเมื่อคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะครับมันเริ่มเกิดแรงกระเพื่อมนะครับต่อการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยนะครับการกระเพื่อมนั้นมีตั้งแต่การตั้งคําถามว่าคุณทักษิณกลับมานั้น กลับมาแบบเส้นหรือเปล่าใช้เส้นหรือเปล่าต้องพูดตรงๆนะครับ2ก็คือมีดีลหรือเปล่าและ3ก็คือเมื่อคุณทักษินกลับมาแล้วคนอื่นๆนั้นจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมนะครับและ4ก็คือแม้กระทั่งคุณทักษินในการอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนี้นะครับคุณทักสินได้สิทธทิพิเศษเหนือคนกลุ่มอื่นๆหรือเปล่านี่คือแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่มันมีเยอะไปหมดในสถานการณ์ที่คุณทักสินกลับไทยแล้วมันเป็นแรงกระเพื่อมที่มันไม่จบ นะครับเป็นแรงกระเพื่อมที่ผมเชื่อว่ายิ่งนานมันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสองสามวันก่อนคอปทอซึ่งเป็นกลุ่มที่นะครับเ,เป็นฝ่ายพันธมิตรนะครับเพราะเมื่อเป็นฝ่ายพันธมิตรเนี่ยก็มีการออกมาตั้งคําถามว่าเมื่อคุณทักษิณซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณพันธมิตรนั้นสามารถกลับไทยนะครับแล้วก็ถูกตั้งคําถามว่าใช้สิทธิพิเศษต่างๆได้หรือไม่แม้กระทั่งประเด็นการขออ,อภัยโทษของคุณทักษิณก็เป็นสิทธิคน จับตากันมากเป็นพิเศษเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่เขาเคยต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ถามนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณอาจจะมีโอกาสได้รับการอภัยโทษและคุณวิสลุก็เป็นคนบอกเองว่าคุณทักษิณสามารถขออภัยโทษได้ทันทีนะครับมีการพูดถึงขั้นบอกว่าต่อให้คุณทักษิณเคยโดนคดีทุจริตเนี่ยการขออภัยโทษก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นพระราชดำรอำนาจเด็ดขาดเนี่ย มันก็จะทําให้กลุ่มคนที่เคยต่อต้านคุณทักษิณรู้สึกว่าในเมื่อคุณทักษิณมีโอกาสจะได้อภัยโทษแล้วคดีพันธมิตรต่างๆซึ่งเป็นคนที่ไล่ทักษิณน,นะครับทําไมถึงจะต้องติดคุกทําไมถึงจะต้องถูกลงโทษมันก็จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมไปที่หน้าโรงพยาบาลตํารวจและมันก็จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมไปที่เยนพักเพื่อไทยนะครับ ถ้าเป็นเรื่องคุณทักษิณอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าแรงกระเพื่อมจะไม่เยอะแต่บังเอิญเรื่องคุณทักษิณนั้นมันเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มที่เขาโดนคดีเพราะต่อต้านคุณทักษิณมันก็เลยกลายเป็นรูประนาดเป็นแรงกระเพื่อมเป็นเหมือนลลอคลื่นที่ส่งไปยังคนที่เขาต่อต้านคุณทักษิณว่าถ้าคุณทักษิณได้อภัยโทษนะครับคนที่เป็นคนต่อต้านคุณทักษิณก็ควรจะต้องได้รับอภัยโทษในลักษณะเดียวกันนี่คือปัญหาของเรื่องนี้นะครับเนี่ยแหละคือปัญหาของเรื่องนี้นะครับว่า พักเพื่อไทยเนี่ยจะบริหารอย่างไรนะครับจะจัดการสถานการณ์แบบนี้อย่างไรนะครับแรงกระเพื่อมเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยเป็นกลุ่มขาประจําก็จริงแต่เป็นกลุ่มขาประจําที่เขามีศักยภาพนะครับในการปั่นประเด็นนะครับในการสร้างเรื่องนะครับในการทําให้ ฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยนะครับสูญเสียพื้นที่ข่าวนะครับหรือว่าสูญเสียความเชื่อมั่นในประชาชนไปทําไมต้องพูดแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันนะครับหลายต่อหลายท่านนะครับมีการคอมเมนต์ที่ค่อนข้างดุเดือดเลือดพล่านนะครับย้ำนะครับว่าวันนี้รายสีรถทอล์กถ้าท่านดูอยู่ทาง Facebook นะครับท่านมาดูที่ YouTube สีรดทอล์กและสอตอบโพนะครับโพวันนี้ถามว่า คิดว่าเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชนะแลนสไลด์นะครับหรือว่าจะศูนพันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความเห็นนะครับในมุมมองของท่านผู้ชมนะครับอโอเคนะครับกระแสการพยายามชี้ว่าคุณทักษิณกลับไทยมีพิรุษเนี่ยนักวิชาการมีเยอะวันนี้นอกเหนือจากกรณีนักวิชาการที่พูดเนี่ยนะครับก็เริ่มมีกลุ่มที่เป็นฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณน,นี่ออกมาขยับนะครับ ตัวอย่างเช่นคุณนันทิวัน์สามารถในอดีตเองพูดโดยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเขาก็ออกมาพูดนะครับประโยคนี้ผมว่าเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับแล้วเป็นประโยคที่ผมคิดว่าคุณทักษิณจะถูกดึงมาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกแบบนี้ว่าโรงพยาบาลตํารวจกําลังตกเป็นแพรับบากเอาเมี่ยงคนอื่นมาอมไว้จาครบหนึ่งสัปดาห์แล้ว คนไข้อาการหนักจะตายคาโรงพยาบาลไหมพูดแบบนี้กับคุณทักษิณเนี่ยรุนแรงนะครับจริงๆคุณทักษิณเนี่ยก็อายุ70กว่าแล้วไม่ควรจะพูดกับคุณทักษิณในลักษณะนี้นะครับรองผอสหนขกรแห่งชาติก็บอกว่าคนไข้อาการหนักจะตายคาโรงพยาบาลไหมคืนคนไข้ให้เรือนจันทร์รับไปรักษาต่อเถอะอย่าให้ศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของโรงพยาบาลเสียหายรักษาโรคง่ายๆไม่ยอมหายะทีเชื่อเถอะเทวดาไม่ตายง่าย นี่แหละคือการส่งสัญญาณเหมือนกับจะเป็นการปลุกม็อบทางอารมณ์นะครับว่าถ้าฟังแบบนี้นะครับเหมือนกับคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะครับแล้วโรงพยาบาลตํารวจกลายเป็นจิ๊กซอหนึ่งในการช่วยคุณทักษิณนะครับขบวนการแบบนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนนะครับที่จะเปิดประเด็นว่าคุณทักษิณใช้เส้นนะครับจริงเท็จหรือไม่เราไม่รู้แต่การขยับแบบนี้เป็นสัญญาณอันตรายต่อทั้งคุณทักษิณแล้วก็ทางออพัคเพื่อไทยเอง คุณจะเด็ดอินสว่างนะครับสอวอที่เคยประกาศว่าจะเล่นงานคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคุณจะเด็ดอินสว่างในก่อนที่จะมีการโหวตนายกเนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องคุณเศรษฐาไม่เยอะว่าคุณเศรษฐามีปัญหาคุณสมบัติต่างๆนาๆนานะครับไม่เหมาะสมในการเป็นนายกรัฐมนตรีต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็ ในวันโหวตเนี่ยคนก็ลุ้นนะครับว่าวันนั้นคุณจะเด็ดจะโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกหรือไม่เป็นนะครับในสุดคุณเอ่อค,คุณคุณเศรษฐาก็ชนะโหวตนะครับไปอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่การขยับของคุณจะเด็ดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ วัน <Workers> ที่มีการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยคุณจะเด็ดนะครับเป็นหนึ่งในสิบสามสวที่ไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับคนที่ไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยนะครับสมเจตบุญสนอมถนอมสมชายแสวงการเสรีสุวรรณพานนวีรศักดิ์ฟูตระกูลพลเรือเอกพจุนตาประทีนะครับแล้วก็ทวินเปลี่ยนสีนะครับสิบาคนเนี้ยไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับคุณจะเด็ดอินสว่างเนี่ยนะครับออกมา ขยี้คุณเศรษฐาหลังจากเคยไม่โหวตคุณขยี้คุณทักษิณน,นะครับหลังจากเคยไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกไปเรียบร้อยแล้วนะครับขยี้ว่าอย่างไรนะครับคุณจะเด็ดเขาบอกว่าถ้าคุณทักษิณน,นะครับยังคงอ,อ,อยู่ในโรงพยาบาลในลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับคุณจะเด็ดเขาบอกว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว นะครับจะทําสังคมลุกฮือจะทําสังคมประท้วงนะครับอ่าแล้วก็บอกต่อแบบนี้นะครับว่าโอกาสที่จะเห็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวจากคุณทักษิณเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสอวอพูดแบบนี้ผมคิดว่ากรณีคุณทักษิณกลับไทยหรือกรณีที่คุณทักษิณเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะครับตามที่คุณทักษิณน,นะครับได้บอกและครอบครัวได้บอกเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่า มีกลิ่นสัญญาณอันตรายจากสอวอซึ่งจะขยายผลเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับคุณเจเดกเขาก็พูดนะครับว่าเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับกับนักโทษชายทักษิณจะทําอย่างไรจะไม่ให้มีความไม่ให้ประชาชนเห็นว่ามีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจนประชาชนทำไม่ได้ทนไม่ได้แล้วจะเกิดการประท้วงนะครับอย่าใช้อภิสิทธิ น,นายกต้องดูร่วมกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมไม่ได้นี่คือการขยับที่ผมถือว่าเป็นสัญญาณที่เข้าเขตอันตรายแล้วนะครับสำหรับคุณทักษิณแล้วก็สําหรับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงทางการเมืองตรงนี้เพื่อไทยจะบริหารอย่างไรนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับในแง่ความเป็นอดีตนายกนั้นเชื่อได้ว่าคุณทักษิณน,นั้นก็คงจะ ไม่อยากนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ถือว่าอายุมากแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารสถานการณ์ต่างๆผมคิดว่ารัฐบาลเองคุณเศรษฐาที่เป็นนายกก็คงจะมีความกระอักกระอ่วนใจถ้าต้องเห็นคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำเวลาที่พรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่านะครับการขยับแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าถ้ามันเริ่มมีการพูดถึงนะครับ คุณทักษิณในลักษณะน,นี้แล้วมีการขยายผลในลักษณะน,นี้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะทําอย่างไรจะอธิบายความกับประชาชนอย่างไรผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยจะเจอปัญหานะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางเฟซบุ o กนะครับสีโรดค้ามไฟบูลผมเชิญชวนท่านนะครับมาดูที่ y o u t u b e สีโรดทอกันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้โหวตนะครับแสดงความเห็นว่า ท่านมองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับพรรคเพื่อไทยจะศูญพันนะครับหรือพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งถล่มทลายครท่านผู้ชมดูอยู่แล้วไม่เจอลิงก์นะครับผมแปะลิงก์เข้าไปในแชทแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถจะเ,เข้ามาตอบคําถามที่ YouTube สีรอดทอล์กได้หรือว่าหากท่านผู้ชมดูอยู่ทาง Facebook นะครับท่านสามารถสนับสนุนด้วยการส่งดาวก็ได้นะครับหรือว่าสามารถสมัครสมาชิกเ,เพจสีรดค้ามไพบุญก็ได้นะครับ ทําได้ทั้งนั้นนะครับตามความสะดวกของท่านนะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือมาสแกน q r วอารโค้ดนะครับซึ่งท่านเห็นอยู่แล้วทางมุมจอขวาด้านล่างนะครับหรือมาดูที่อ่ายูทูบสีรถท็อกนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสมาชิกรายเดือนก็ดูจอที่ไลฟ์อยู่แล้วมีคําว่าสมัครท่านกดตรงนั้นเลยนะครับจะมีดอหมูปิ้ง25บาทดอมอเนื้อ ปิ้ง65บาทนะครับด้อมผักผลไม้80บาทด้อมเนื้อวากิว1 0 0บาทด้อมปลาทอด150รบาทด้อมหมูกรอบ250รบาทดังนั้นก็คือถ้าท่านเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งเนี่ยนะครับท่านก็สนับสนุนผมวันละประมาณ1บาท5สตางค์นะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกด้อมเนื้อปิ้งนะครับท่านก็สนับสนุนผมวันละ2บาทนะครับถ้าด้อมผักผลไม้ท่านก็สนับสนุนผลประมาณวันละ2บาท30สสตางค์นะครับ ถ้าเป็นด้อมเนื้อวากิวท่านก็สนับสนุนผมวันละ3บาท30สตางค์นะครับด้อมปลาทอดก็สนับสนุสนผมวันละ5บาทนะครับด้อมหมูกรอบก็ประมาณวันละ8บาทนะครับหรือนะครับหากท่านดูทางแชทของ y o ยูทูบสีรถทอน,นะครับท่านส,ส่งซูเปอร์แชทหรือซูเปอร์สติ๊กเกอร์สนับสนุนก็ได้นะครับหรือว่าหากท่านดูย้อนหลังนะครับท่านกดปุ่มขอบคุณนะครับก็สามารถ สนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนะครับแน่นอนว่าวิธีที่ง่ายสุดก็สแกน QR ว o า e นะครับวัานี่คือสถานการณ์การเมืองทั้งหมดที่ผมคิดว่าคงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าในสถานการณ์ที่เพื่อไทยเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ถูกมองเยอะว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนฝืนผลการเลือกตั้งที่ประชาชนได้เลือกพักก้าวไกลถล่มทลายเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยจะบริหารสถานการณ์ ทางการเมืองต่างๆอย่างไรนะครับออนอกเหนือจากเรื่องของนโยบายต่างๆที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของออประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบายตอนนี้ต้องถือว่านโยบายของพรรคการเมืองที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยนั้นมีหลายนโยบายที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็มีหลายนโยบายที่จะต้องใช้นะครับ งบประมาณมหาศาลนะครับอันนี้เป็นปัญหามากเลยว่าพักเพื่อไทยจะบริหารงบประมาณอย่างไรนะครับเม็ดเงินการทําเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับใช้เงิน5้าแสนหกหมื่นล้านบาทถ้าเกิดพักเพื่อไทยทำนะครับพักเพื่อไทยบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าเขาจะใช้เงินในการบริหารงบประมาณเนี่ยนะครับมาจากฐานภาษีด้วยบางส่วนนะครับมาจากเม็ดเงินในรูปแบบต่างๆบางส่วนเนี่ยฐานภาษีของรัฐบาลน,นะครับที่ไม่เติบโตมากขึ้นเนี่ยนะครับ เขาจะบริหารอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือคําถามหรือแม้กระทัง่งนโยบายอื่นๆของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนั้นพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลจะบริหารอย่างไรพรรคพลังประชารัฐเขาก็มีนโยบายบริหารนะครับแบบหนึ่งนะครับมีนโยบายกองทุนประชารัฐ3ามแสนกว่าล้านบาทนะครับมีนโยบายเรื่องน้ํามันเรื่องแก๊สต่างๆน,นะครับพรรคเพื่อไทยจะทําอย่างไรนะครับรวมไทยสร้างชาติเขาก็พูดถึงการสานต่อบัตรคนจนของเขาพรรคเพื่อไทยจะทําอย่างไร ผมคิดว่านี่ทั้งหมดคืออุปสรรคที่พรรคเพื่อไทยจะต้องเจอเพราะฉะนั้นณะวันนี้พรรคเพื่อไทยเจออะไรหนึ่งความไม่ยอมรับของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องยอมรับความจริงว่าเพื่อไทยไม่ใช่พรรคที่ชนะอันดับหนึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่จะดอกหลอนพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกนานนะครับสิ่งที่เป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับที่โผลคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับ แบบที่ตรงใจประชาชนก็จะเป็นปัญหากดดันพรรคเพื่อไทยประการที่2นะครับและสิ่งที่เป็นปัญหาประการที่3ก็คือเรื่องของคุณทักษิณจะถูกขยายผลทางการเมืองหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแต่กระแสการาเมืองที่พยายามจะลากว่าเกี่ยวเนี่ยจะลามไปยังพรรคเพื่อไทยเพ <ใน S 2> ราะ<ๆ>อย่างยิ่งนักวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระแสะพวกนี้จะลามอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยมี3เรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นอุปสรรคของพรรคเพื่อไทยนะครับและข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของอนโยบายนะครับ เรื่องของการทํานโยบายต่างๆที่แต่ละพักขามีการพูดกันนโยบายของพลังประชารัฐนโยบายของรวมไทยสร้างชาติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนั้นพักเพื่อไทยเคยวิจาร์เอาไว้ตอนเป็นรัฐบาลตอนเป็นฝ่ายค้านนะครับว่านโยบายแบบนี้พักเพื่อไทยไม่เอาพักเพื่อไทยไม่ทําคําถามคือตอนนี้เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วพักเพื่อไทยการเลิกนโยบายบัตรคนจนไหมพักเพื่อไทยการเลิกนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เพราะถ้าพักเพื่อไทยกล้าเลิกนะครับพักเพื่อไทยก็จะมีเม็ดเงินนะครับในการทำเ,เรื่องต่างๆมากขึ้นแต่ถ้าพักเพื่อไทยไม่กล้าเลิกเม็ดเงินที่พักเพื่อไทยจะใช้ในการบริหารนโยบายต่างๆพักเพื่อไทยนั้นก็จะตกต่านะครับแล้วก็หดหายลงไปด้วยคําถามคือพักเพื่อไทยจะกล้าเลิกหรือเปล่าคําถามที่1คําถามที่2ก็คือพักการเมือง,งร่วมรัฐบาลเขาจะยอมให้พักเพื่อไทยเลิกนโยบายที่เขาทาหรือเปล่า นะครับนั่นคือปัญหาข้อ 2. รวมไทยสร้างชาติเขาบอกแล้วนะครับว่านโยบายที่เขาเคยทําและหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์นั้นเขายืนยันว่าเขาต้องการให้ทําต่อนะครับเพื่อไทยจะกล้าเลิกนโยบายบัตรคนจนไหมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อไทยจะกล้าเลิกหรือเปล่าต้อนหาเสียงเพื่อไทยบอกว่าไม่เลิกแต่จะทําให้คนจนค่อยๆหายจนจนไม่ต้องใช้บัตรคนจนนั่นเป็นการหาเสียงเชิงสํานวนโวหารในความเป็นจริงคือคุณจะทําให้คนไทยหายจนในเวลารวดเร็วคุณจะทําได้อย่างไร นั้นถ้าการเลือกว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเรื่องบัตรคนจนเนี่ยผูกโยงกับการทําให้คนไทยหายจนตอนปราศัยเนี่ยคนไทยไม่หายจนรวดเร็วหรอกครับคนไทยไม่หายจนรวดเร็วตอนปราศัยอาจจะมีการบอกว่าเพื่อไทยจะทาให้คนไทยหายจนนะครับเพื่อไทยมาคนไทยรวยทันทีความเป็นจริงคือมันไม่สามารถที่คนจะหายจนทันทีได้นั้นถ้าเพื่อไทยเอาเรื่องของบัตรคนจนไปผูกกับเรื่องของการทําคนไทยหายจนแล้วถ้าหายจนก็จะเลิกบัตรคนจนก็ปแปลวล่าเพื่อไทยก็ต้องทําบัตรคนจนไปเรื่อย แล้วเมื่อทําบัตรคนจนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะครับทำบัตรคนจนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้นะครับพักเพื่อไทยนะครับเจอปัญหานะครับที่นะครับเจอปัญหาทีเ่เขาจะต้องบริหารงบประมาณจะทําอย่างไร เขาจะทําอย่างไรในการบริหารงบประมาณอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารงบประมาณจากนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าพรคเพื่อไทยนโยบายต่างๆที่พรคเพื่อไทยวิจารณ์นโยบายพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติไว้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทั้งหมดจะทํางานร่วมกันอย่างไรนะครับแล้วคนที่จะต้องเป็นศูนย์กลางในการบริหาเรื่องนี้คือคุณคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ต้องถือว่ารับงานหนักนะครับผมคิดว่า ก็ต้องให้กําลังใจคุณเศรษฐานะครับเพราะว่าจะมองคุณเศรษฐาอย่างไรก็ตามจะไม่ชอบที่พูดตรงไปตรงมาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับการเป็นรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จในคนไทยก็จะได้ประโยชน์นะครับดังนั้นก็หวังว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะบริหารประเทศได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ในการความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรก็ก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาจะเป็นคนคุมคลังเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีการเลิกบัตรคนจนเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาจะเป็นจำเลยสังคมทันทีผมไม่แน่ใจว่าด้วยฐานสนับสนุนของรัฐบาลที่เลียวแคบแบบนี้เนี่ยคุณเศรษฐาจะกล้าประกาศยกเลิกบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าแล้วถ้าประกาศแรงกระเพื่อมทางสังคมมันจะมากขนาดไหนถ้าประกาศพักเพื่อไทยจะรับแรงกดดันทางสังคมไหวหรือเปล่าหรือถ้าไม่ประกาศยกเลิกนโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยจะทําได้ยากขึ้น จะตอบคําถามกับสังคมอย่างไรอย่าลืมนะครับเพื่อไทยประกาศเวลานะครับว่านโยบายบัตรโเออร์ดิจิ l ัลวอลเล็ตจะเริ่มนะครับในต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันอีกไม่นานแล้วนี่เดือนสิงหาจะเข้าสู่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วนะครับมันกําลังจะถึงต้นปีหน้าแล้วนั่นคือปัญหานะครับที่พักเพื่อไทยกำลังจะต้องเจอนะครับ นี่คือโจทย์ที่สําคัญมากสําหรับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมฟังดูให้ดีนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์เพื่อไทยเพราะว่าเขาตั้งรัฐบาลชนะก้าวไกลเขาจับมือข้ามขั้วนั่นเป็นปัญหาทางการเมืองแต่ปัญหาในแง่บริหารนโยบายเนี่ยมันมีหลายเรื่องจริงๆที่เพื่อไทยก็จะต้องฝ่าด่านให้ได้นะครับผมยังไม่พูดเรื่องอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการทําเรื่องค่าแรงนะครับเรื่องของการจะ อัปเกรดประเทศไทยนะครับเรื่องของการรีสกิลนะครับเพิ่มทักษะคนไทยเรื่องของการเพิ่มงาน20ล้านตําแหน่งอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเพิ่มงาน20ล้านตําแหน่งจะทําอย่างไรนะครับณวันนี้คนว่างงานมีเท่าไหร่ตาแหน่งงานนะครับที่จะสร้างงานใหม่20ล้านตําแหน่งเนี่ยจะเอามาจากไหนจะเอามาจากไหนนะครับบริษัททั่วประเทศไทยจะจ้างคนไทยเพิ่มขึ้น20ล้านตําแหน่งมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือ นะครับ20ล้านตําแหน่งจะสร้างงานนะครับแปลว่าคนไทยตอนนี้มี60ล้านเพื่อไทยจะสร้างงาน20ล้านตําแหน่งนียจะสร้างยังไงครับเศรษฐกิจมันจะโตขนาดสร้าง20ล้านตําแหน่งได้ยังไงนะครับอันนี้คือปัญหาแล้วอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการนะครับประกาศว่าจะเพิ่มศรรักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยจะเพิ่ม20ล้านคนเนี่ยจะเพิ่มยังไง นะครับคุณจะใช้กลไกอะไรในการเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ประชาชน20ล้านคนนะครับให้มหาวิทยาลัยเทรนประชาชนเหรอหรือให้อาชีวศึกษาเป็นคนเทรนประชาชนหรือจะให้โรงเรียนมัธยมเป็นคนทําแล้ว20ล้านคนสมมติเพื่อไทยเป็นรัฐบาล4ปีคือต้องเทรนประชาชนฝึกประชาชนอบรมประชาชนได้ปีละ5ล้านคนปีละ5ล้านคนเนี่ยมันมากกว่านักเรียนนักศึกษาของประเทศทั้งปีที่ระบบการศึกษาเราต้องแบกอีกนะครับ แล้วทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษานะครับทั้งระบบของประเทศไทยเนี่ยห้องเรียนก็แอร์อัดจัดธนานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณจะใช้กลไกการศึกษาไปเทรนประชาชนปีละห้าล้านเนี่ยจะทําได้ยังไงอ่าแล้วถ้าไม่ใช้กลไกการศึกษาจะใช้อะไรเป็น,นกลไกในการฝึกประชาชนนะครับเอามหาไทยสอนประชาชนพับถุงอย่างนั้นเหรอจะทํำยังไงม,มันมีหลายนโยบายมากที่ตอนหาเสียงเนี่ยพูดไว้นะครับ แต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วจะทำยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันทั้งหมดนี้แหละคือประเด็นที่พรรคเพื่อไทยคงจะต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับว่าจะทําอย่างไรในเรื่องของอาการบริหารต่างๆนานานครับอืมอา่านะครับนี่ก็คือเรื่องของของการบริหารนโยบายต่างๆนะครับซึ่งซึ่งถ้าเพื่อไทยทำสำเร็จนะครับก็ จะเป็นผลดีกับประชาชนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะบอกว่าไม่อยากให้เพื่อไทยทําสําเร็จนะครับแต่ในแง่ของการประเมินนะครับในแง่ของความเป็นประชาชนก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการบอกว่าจะขึ้นค่าแรงนะครับตัวเลขของเพื่อไทยคือ600บาทใช่ไหมครับในปี25 70อย่างเงี้ยนะครับแต่ปัญหาคือในปี -66 ในค่าแรงจะปรับเท่าไหร่ ปี67ค่าแรงจะปรับเท่าไหร่นะครับตัวเลขจีดีพีทีเ่เพื่อไทยจะบอกว่าจะโตรประมาณปีละ5%นะครับถ้าปีที่1โตไม่ถึง5%เอาอย่างนี้ที่บอกว่าจะโตปีละ5%เนี่ยแปลว่า4ปีต้องโต20%ใช่ไหมครับถ้าปีที่1เนี่ยมันไม่ได้5%มันได้แค่3%นะครับก็แปลว่า3ปีที่เหลือต้องโต17%นต์นะแปลว่า3ปีที่เหลือจะต้องโตเฉลี่ยประมาณปีละ6%นะครับ แล้วถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ลรวก็คือปีที่1โตไม่ถึง5ปีที่1โต3ปีที่2โต3 2ปีโต6นะครับแปลว่า4ปีจะให้ได้20%อี่อีก2ปีที่เหลือจะต้องโตทั้งสิ้นปีละ7%ปนะครับปีละ7%เปราะยิ่งปีที่1โตช้าปีที่2โจช้าปีที่3ปีที่4ก็จะต้องเร่งการเติบโตมากขึ้นไปอีกนะครับจะทำอย่างไร ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่พรคเพื่อไทยจะต้องเจอนะครับซึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นโจทย์หินนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะครับสำหรับพักเพื่อไทยนะครับที่แน่นอนว่าพรคเพื่อไทยก็บอกว่าเขามีความสามารถเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สามารถจะบริหารได้นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าการการทําจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าได้นะครับก็เป็นผลดีกับประชาชนนะครับซึ่ง คนไทยก็จะได้มีความสุขกันแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยนะครับพรคเพื่อไทยก็จะกลายเป็นจำเลยสังคมแล้วก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับถูกตรวจสอบในด้านาต่างๆอย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง